ทุกอย่างอ่ะผมคือเปลี่ยนนะครับมันคือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตลูกผมคุณก็เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตแม่เขาทุกคนแจ็คร้องเพลงไม่ร้องนะครับดูหนังไม่ดูแล้วไม่ทำแล้วครับลูกเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทำแล้วไปทำอย่างที่เคยทำนะครับมันเอาถูใจผมไปอะนะครับคือช็อกนะครับทุกพ่อแม่ทุกคนคงช็อกแปลสำหรับผมนะมันช็อกแบบพังหงายไม่ได้ช็อกอย่างเดียวพังหงายด้วยว่าลูกผมไม่ได้ขโมยไม่ได้ข่มขืนไม่ได้ฆ่าใครตายนี่หว่าเอา12ที่ผมมาเทียบเคียงดูละไอ้ลูกผมก็ไม่ไปทำให้ใครเขาแบบล้มหมอนนอนเสือที่เขาบอกชอบล้มชอบอะไรกันเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีใครมาล้มอะไรนะเขาทุกคนก็ยังแบบมีความสุขความสำราญอย่างดีอยู่แล้วจะดูยังไงก็ตามทีเนี่ยตอนนี้ก็คือกล่าวซัดก็หาว่าอะไรต่ออะไรใช้วัฒกรรมอะไรต่างๆนานาที่เรารู้กันอยู่เนาะเป็นวัฒกรรมที่น่าทึ่งเนี่ยมาด้วยแม้แต่ความเรื่องของมั่นคงอะไรเนี่ยโอ้โหซัดกันใหญ่เลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้ร้อยสิบสองไม่ทำให้ผมช็อกอย่างเดียวแต่ทำให้ผมแอสโซนิสนะประหลาดแปลกใจมากเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในประเทศเราเนี่ยร้อยสิบสองจนกลายเป็นการฆาตกรระดับการเมืองระดับประเทศเลยเหรอเฮ้ยผมลูกผมไม่เคยคิดแบบคิดสูงทะยานอยากอะไรถึงที่เขาแบบเขามาว่ามาใส่ร้ายรุนแรงขนาดจะต้องจับจะต้องแบบเพ่งโทษให้มันตั้งหลายปีอย่างเงี้ยและบางอย่างเนี่ยขอผมบอกตรงๆว่าลูกผมนะพวกลูกผมนะก็ไม่ได้ทำความผิดจริงอย่างที่เขาบอกแต่เขาไปตีความครับเขาไปตีความแล้วเขาก็ใช้พรรคพวกของเขานะช่วยกันนะครับเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเป็นระลอกขึ้นไปเลยเป็นพรรคพวกเดียวกันผมก็ไม่ทราบว่ากระบวนการของเขาเนี่ยแบบร่วมกันกี่คนหรือว่าทำยังไงบ้างคือไม่มีใครเป็นพวกคนเห็นต่างละคนเลยอย่างเงี้ยมันก็แปลกอ่ะคือกฎหมายอะไรก็ไม่รู้อ่ะผิดอยู่รูปเดียวผิดอยู่ฝ่ายเดียวนะมันไม่ใช่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็รู้สึกอะไรนะรู้สึกว่า1ช็อก2ผิดหวังในระบบจริงๆอ่ะผมไม่สนใจการเมืองนะเพราะว่าผมคิดว่าการเมืองอ่ะเป็นเรื่องสกปรกนะครับแต่มันก็สกปรกจริงๆอ่ะก็ในเมื่อมันสกปรกแล้วทำไมมันไม่หายสกปรกมันก็เลยกลายเป็นว่าคำขวัญสโลแกนเร็วๆที่ว่าการเมืองมันต้องสกปรกมันก็แก้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าทำไมรถติดในกรุงเทพผู้ว่ากทมกี่คนก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนกันครับการเมืองเป็นเรื่องสกปรกเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าไงผมก็ไม่อยากเล่นการเมืองแต่เมื่อเอาการเมืองนะครับมาทำร้ายคนที่เขาอยากพัฒนาการเมืองเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับตอนที่ลูกทรมานตัวเองด้วยการอดอาหารครั้งแรกอดปี65อดอาหารอยู่เดือนหนึ่งพอปี66ต้นปี66ที่ถอนประกันเขาได้อดนอนแล้วมันก็มีเมกับอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะอาการอดอาหารผมว่ามันก็ร้ายและอดนอนยิ่งร้ายกว่านั้นเพราะเขาอดจริงๆนะอดฝืนจากฝืนตลอดครับตลอดนอนคืออดจริงๆอันนี้หมายถึงว่าผมโดนครอบครัวผมโดนกระทบหมดพ่อแม่นอนไม่หลับก็เหมือนกับว่าลูกทุกพ่อแม่ก็ทุกด้วยทีนี้ก็คือทุกอย่างอ่ะผมคือเปลี่ยนนะครับมันคือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตลูกผมคุณก็เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตแม่เขาทุกคนแจ็คร้องเพลงไม่ร้องนะครับดูหนังไม่ดูแล้วไม่ทำแล้วครับลูกเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทำแล้วไม่ทำอย่างที่เคยทำนะครับมันเอาถูใจผมไปอะนะครับ